ฮานอยสนามบินนานาชาติโนยปายประเทศเวียดนามสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมปีพ.ศ.2561ผมก็รอขึ้นเครื่องบินจากฮานอยกลับดอนเมืองที่สนามบินโนยปายและก็มีโอกาสได้พบกับคนไทยครับคุณสุพจน์ครับครับก็ดีใจจังเลยวันนี้มาเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันที่สนามบินฮานอยจะกลับฮานอยคุณชื่ออะไรครับสุพจน์ครับคุณสุพจน์นะครับเขาบอกว่าก็เคยดูลุงเข็มเหมือนกันตาม YouTube ก็ยินดีนะคุณสุพจน์เขาก็มีช่องเหมือนกันนะชื่อช่องอะไรนะพักร้อนออนทัวร์ครับพักร้อนออนทัวร์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเข็มก็จะตามดูครับนะแล้วก็หลายคนก็ไปตามดูก็ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดบ้างว่าไปยังไงนั่งรถสายไหนขึ้นรถอันนี้อ่านจากนี่ประมาณเท่าไหร่โอ้ยินดียินดียินดีขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนขึ้นเครื่องกลับก็ต้องไปเที่ยวสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามนั่นคือจตุรัสบาดิงและสุสานโฮจิมินห์จตุรัสบาดิงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามเนี่ยอ่านคำประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่2กันยายนปีค.ศ.1945หรือประมาณปีพ.ศ.2488โฮจิมินห์แปลว่าแสงสว่างที่นำทางเป็นชื่อของนักปฏิวัติชาวเวียดนามซึ่งต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือซึ่งขณะนั้นประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นี่ก็เป็นอาคารรัฐสภาของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดิงตรงนี้คือใครๆก็จะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเขาจะขีดเส้นเหลืองไว้ไม่ให้เดินล้ำเส้นเข้าไปนะครับบริเวณนั้นก็จะมีทหารยืนรักษาการอยู่ชาวเวียดนามถือว่าโฮจิมินห์เนี่ยคือบิดาของเวียดนามจากประเทศอะไรใครมาเที่ยวเวียดนามก็ต้องมาจตุรัสบาดินแหละครับมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผู้ชายนะครับบริเวณจตุรัสบาดินก็ประกอบด้วยสุสานโฮจิมินห์ทำเนียบประธานาธิบดีสถานทูตสำคัญของต่างประเทศอาคารรัฐสภาและกระทรวงต่างๆถือว่าเป็นสถานที่สำคัญอยู่ใจกลางเมืองฮานอยและก็บ้านพักลุงโฮเดินเที่ยวจตุรัสบาดินแล้วก็กลับไปที่สนามบินแล้วครับตอนนี้ถนนหนทางที่ฮานอยก็ปรับปรุงอันนี้ก็เป็นไฮเวย์แห่งใหม่เชื่อมฮานอยกับสนามบินซึ่งอยู่ห่างออกไป45กิโลเมตร Now I will go to the airport. This is a last trip, last day in Hanoi. And Min taxi driver, private taxi driver will send me at the Noi Bai Airport, Noi Bai International Airport. Next time whenThai people to come to Hanoi can call to you on your Facebook. Facebook. And he is a good driver. Yeah, good driver. And handsome driver. And cheap nah, very cheap nah. The price, the price very cheap. If you call, contact at taxi airport is very expensive. If you can take him.Contact him is very cheap per day. Cheap. นี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่จะแยกกับเม้นที่คือเสียงเขาออกยากมากเลยอะไมค์อะไรก็ไม่รู้ M A N H คือเสียงเขาออกยากมากอะมันเป็นออกเสียงจากคนไทยจะออกเสียงชื่อเขายากมากเอาเป็นว่าเขาชื่อมิ้นถ้าเราออกเสียงภาษาไทย MINT มิ้นเนี่ยเราจะออกได้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าชื่อเขาเป็นภาษาเวียดนาม MANH ก็มิกอะไรมุกออกเสียงยากมากเอาเป็นว่าชื่อมิ้นก็แล้วกันก็มิ้นเนี่ยเขาก็จะเป็น private taxi ก็ขับแท็กซี่เก่งขับแท็กซี่ดีรถเขาก็ใหม่นะสะอาดสะอ้านแล้วเขาก็ขับรถเก่งแต่ว่าก็ยังวัยรุ่นอยู่อายุ24 How old are you? Yes Yeah 23 นะมีลูกมีเมียแล้วนะ
็นเขาหน้าตาขี้เหร่แบบนี้นะเมียเขาสวยมากเลยนะ Your wife very beautiful นะ I see on your wife photo นะ very beautiful What? Your wife yeah. Very beautiful ตอนนี้ก็มีลูกอ่อนอายุ7เดือน Your son6 months yeah 7 months 7 months อ๋อ 7 months ก็มีลูกมีเมียแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพขับแท็กซี่อยู่ในฮานอยเขาก็บอกว่ารายได้ดีนะแท็กซี่ที่ฮานอยเนี่ยก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะแต่ว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ที่ฮานอยจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้คือเมียนเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าไม่ถึงกับเก่งนะก็พูดได้ล่ะก็กินข้าวไปไหนมาไหนอายุเท่าไหร่สบายดีไหมอะไรก็คือสื่อสารกันรู้ว่าจะไปไหนตอนไหนแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเราไปเรียกเนี่ยก็จะไม่ได้เลยอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่ลองเรียกดูนะครับแท็กซี่ที่ฮานอยจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเรียกใช้มิ้นก็น่าจะดีกว่านะราคาก็ต่อรองกันได้ผมก็แยกกับดึกเดินทางกลับไปกวางบินส่วนมิ้นก็ขับรถมาส่งผมที่สนามบินนะครับการเดินทางจากเมืองฮานอยไปสนามบินก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีตอนนี้ถนนหนทางก็ดีรถก็ไม่ติดนะครับข้ามแม่น้ำแดงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของเวียดนามเลดริเวอร์แม่น้ำแดงทำให้ดินแดนของเวียดนามอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของโลกเป็นคู่แข่งของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสะพานเก่านะครับตอนนี้ก็มีสะพานแห่งใหม่ด้วยมีเวลาเหลือนะครับขับรถไปข้ามสะพานใหม่ด้วยดีกว่าสวยงามดีนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเองไงล่ะครับสะพานข้ามแม่น้ำแดงแห่งใหม่สวยงามและทันสมัยสนามบินหนุยปายเป็นสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามตอนเหนือนะครับเป็นสนามบินที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงใหม่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงฮานอยไปสนามบินก็ประมาณ45กิโลเมตรหรือประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับนี่ก็สนามบินนอยไบของเวียดนามเขานะครับก็เป็นสนามบินแห่งใหม่ก็เป็น International Airport ก็สนามบินเขาก็ใหม่นะส่วนสนามบินเก่าเขาก็เป็นโดเมสติกไปนะครับก็ถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่แล้วก็สวยงามทีเดียวส่วนอาคารโน้นก็คือเป็นโดเมสติกให้มองไปรอบๆว่าตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเมืองฮานอยนี่ครับก็จะกลับประเทศไทยแล้วครับมายืนอยู่ที่สนามบินนอยไปของเมืองอะไรนะเมืองฮานอยลืมชื่อระหว่างโฮจิมินห์กับฮานอยว่าเมืองอะไรนะครับภายในสนามบินเขาก็ทันสมัยโอทโถทีเดียวนะครับสำหรับสนามบินแห่งใหม่ของฮานอยหน่วยใบกว้างขวางโอทโถงแล้วก็ไม่แออัดนะครับมีเด็กๆมาเล่นฟุตบอลด้วยคือสนามบินเขาเนี่ยยังไม่แออัดเท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราเด็กๆลูกนักท่องเที่ยวมาสามารถที่จะมาเตะวงเล่นฟุตบอลกันได้ทีเดียวนะครับเท่ทีเดียวนะมันว่างดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเขามาเล่นฟุตบอลกันเลยอะสนามบินที่เนี่ยก็ทันสมัยแต่ว่าไม่แออัดนะแล้วเขาก็ไม่ว่าเลยนะมาเล่นฟุตบอลกันเนี่ยเนี่ยไม่แออัดเท่ากับบ้านเรา
ผมก็เดินทางมาเช็คอินก่อนเวลาเครื่องบินออกเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งเพราะกลัวจะตกเครื่องบินเหมือนบ้านเรานะครับก็ปรากฏว่าสนามบินก็ไม่ได้แออัดอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาให้บริการนี่ก็หน้าตาหล่อมากเลยครับทัวร์ 1 hour and 30 minutes เขาก็บอกว่าการเดินทางจากฮานอยไปกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนั่งเครื่องบินเพลินๆก็ถึงแล้วครับดอนเมืองเห็นแสงไฟที่สวยงามที่ดอนเมืองขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวเวียดนามที่ต้อนรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวไต้ทั้งภาคเหนือของเวียดนามถ้าผมมีเวลาผมมีโอกาสผมจะกลับไปเที่ยวอีกครับเวียดนามมีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและประชาชนที่ยินดีต้อนรับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปมาจนจบยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกนะครับสำหรับการเที่ยวเวียดนาม2018การเที่ยวเวียดนามด้วยตนเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับออเที่ยวมาจนจบแล้วครับลืมขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการเดินทางเสื้อกันหนาวทับบี้ทริปครับขอบคุณมากครับเสื้อกันหนาวที่มีดีไซน์ดูเว็บไซต์เขาที่ผมแนบไว้นะครับ